สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับอาหารเมนูใหม่ครับด้วยมูลค่า30บาทครับ30บาทก็รักษาความหิวได้ทั้งครอบครัวนะครับมันจะ30บาทได้ยังไงครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเมนูที่ผมจะทำวันนี้นะครับก็คือต้มยำป่าหมูยอครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะฮะก็จะมีหมูยอครับนี่ฮะหมูยอหั่นเป็นเต๋านะครับเป็นชิ้นๆนะฮะใหญ่ๆหน่อยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นผักชีใบยาวนะครับอันนี้เป็นกะเพรานะฮะอันนี้เป็นตะไคร้นะครับนี่มะนาวนะฮะเป็นลูกเลยเดี๋ยวหั่นครับแล้วก็พริกแห้งครับพริกป่นนะฮะแล้วก็น้ำปลาผงปรุงรสและที่ขาดไม่ได้ผงนัวครับโอเควิธีการทำนะครับก็ง่ายๆครับใส่น้ำลงไปครับใส่น้ำลงไปครึ่งหม้อนะฮะใส่น้ำลงไปแล้วนะครับก็ใส่หอมแดงตะไคร้แห่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดครับใส่ลงไปครับและรอน้ำเดือดครับถ้าเป็นที่อื่นเขาจะใส่เกลือนะครับผมไม่ชอบกินเกลือครับผมใส่น้ำปลาลงไปหน่อยฮะแล้วก็รอน้ำเดือดครับโอเคเมื่อน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่หมอยูหรือว่าหมูยอลงไปนะฮะกระโดดใส่มะนาวทั้งลูกเลยใส่หมอยูลงไปแล้วก็ปิดไฟอีกทีนะครับ1นาทีหนึ่งนาทีผ่านไปครับน้ำก็จะเดือดๆประมาณนี้นะฮะก็จะเดือดอยู่ข้างๆประมาณนี้เอาแค่นี้เอาแค่หมูยอรอยนะครับก็ทีนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรุงรสครับนี่ครับใส่ลงไปใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากครับแล้วก็พริกนะครับคนที่อื่นนะครับเขาจะใส่พริกที่หลังนะครับเพื่อให้มันลอยครับแต่ผมจะใส่ให้ใส่ก่อนนะครับเพื่อให้พริกมันสุกนะครับพอพริกมันสุกแล้วมันก็จะจมลงไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นต้มยำป่านะฮะใส่น้ำปลาลงไปพริกเข้าจมูกใส่น้ำปลาลงไปแล้วครับแล้วก็คนดูครับแล้วก็ชิมเบิ่งดูครับกลิ่นมันแรงมากพริกฉุนมากนะสตีนครับแล้วกดให้จมครับหอมไหมหอมปะหอมเสร็จแล้วครับใส่ใบอ้อเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมเอ้ยต้นผักชีหูกระต่ายลงไปนะฮะมันนอกเรียกหูกระต่ายนะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จพิธีนะครับWe'll be right back.
แล้วก็ต้มยำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมดูฮะเป็นต้มยำป่านะครับสุดตีนโดนเลยคืนนี้โอเคครับแล้วผมมาเฉลยครับว่า30บาทนี้มันมาจากอะไรบ้างครับก็คือมาจากหมูยอล้วนๆเลยครับเพราะว่าตะไคร้ผมปลูกขึ้นมาเองแบบนี้ครับกะเพราผมปลูกขึ้นมาเองครับแบบนี้ครับแล้วก็อะไรอ่ะใบมะกรูดผมปลูกขึ้นมาเองครับแบบนี้ครับแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกอ๋อผักชีใบยาวผมก็ปลูกขึ้นมาเองครับมะนาวผมก็ปลูกขึ้นมาเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเสียเงินแค่30บาทครับเพราะว่าอย่างอื่นนั้นมีปลูกขึ้นมาเองหมดนะครับแล้วก็ส่วนน้ำปลาพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับซื้อมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวก็จากกันไปด้วยการชิมต้มยำป่าหมูยอ